การลงทุนอะไรที่เขาเอาผลตอบแทนมายั่วเราเนี่ยนะครับบอกว่าจะให้สูงมากอย่างกรณีของแม่มณีนี่ให้ถึง 93% ต่อเดือนแต่เชื่อไหมมีมากกว่านี้อีกนะครับสำหรับอีกหนึ่งกลโกงอีกหนึ่งคดีก็คือ Forex 3D ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึงกว่า 4,000% ต่อปีฟังแบบนี้ยั่วใจนักลงทุนนะคะแต่อย่างที่เราบอกไปเงินลงทุนในลักษณะที่ให้ผลตอบแทนคืนเร็วๆจำนวนมากๆส่วนใหญ่หลอกลวงอะค่ะถูกต้องครับนี่ก็หลอกเหมือนกันนะครับแล้วก็หลอกซับซ้อนซ้อนเงินด้วยนะครับเรามาเปิดกลโกงนี้พร้อมกันจากรายงานของคุณณัฐคณันทินีบุญอินเลยครับในส่วนของไอเนี่ยยอดทั้งหมดประมาณ1.7 ล้านค่ะรวม2 ล้านค่ะแต่ว่าไอแค่รู้สึกว่าช่วงนี้ติดต่อไม่ได้เนื่องจากว่าตัว CEO เขาไม่ได้อยู่ในประเทศเลยนะคะแล้วเราก็พยายามติดต่อคนที่แนะนำเราก็คือเป็นพนักงานหรือเป็นเพื่อนของ CEO ที่อยู่ข้างในอะค่ะก็ติดต่อยากมากก็คือเขาเปลี่ยนไลน์ไอเพิ่งได้ไลน์ใหม่เขามาเมื่อวันก่อนทีนี้ไอก็เลยเช็คไปที่ Facebook ลองของตัวเองลองถามยับๆดูว่ามีใครเป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับ Forex บ้างเพราะไอไม่เคยบอกว่าไอเล่นนะคะแล้วก็ไม่เคยไปแนะนำใครอะไรเงี้ยทีนี้พอฟีดแบ็กกลับมาที่ไอคือค่อนข้างแบบเยอะมากๆไอก็เลยตัดสินใจก็คือเนี่ยค่ะก็มาเห็นข้อมูลว่ามีคนที่เสียหายเยอะจริงๆมันมีฟีดแบ็กที่แบบเริ่มมีการแบบขายทรัพย์สินในบ้านแล้วเขาก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยขายรถ Lamborghini อะไรเงี้ยค่ะที่ไอก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ปกติแล้วก็โดนข่มขู่ในกรุ๊ปไลน์ค่ะบางคนก็โดนแชทข้อความใน Facebook คือตอนนี้ค่ะทางบริษัทตั้งกรุ๊ปไลน์อันหนึ่งขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่ยังมีความเชื่อมั่นในบริษัทนะคะสมมติว่าถ้าใครไปโพสต์หรืออะไรที่เขาไม่ชอบเขาก็จะแคปหน้าจอ Facebook มาประจานในกรุ๊ปไลน์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการขุดบัตรประชาชนน่าจะหลุดมาจากในบริษัทอะค่ะก็มาประจานนางสาววราภัยรินธนวริศพรหรืออายดารานักแสดงหนึ่งในผู้เสียหายจากการนำเงินไปร่วมลงทุนแชร์ Forex 3D หรือการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศพร้อมกับผู้เสียหายรายอื่นเปิดเผยข้อมูลหลังถูกสมาชิกในไลน์กลุ่มแชร์กว่า900คนส่งข้อความมาข่มขู่เพราะไม่พอใจที่สมาชิกหลายคนออกมาแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทไอวราภัยรินนักแสดงสาวบอกว่าตัวเองนำเงินไปร่วมลงทุนเมื่อปลายปี2561โดยช่วงแรกได้ผลตอบแทนปกติเดือนละ 5-10% แต่ช่วงหลังกลับไม่ได้ผลตอบแทนซึ่งยังมีเพื่อนนักแสดงอีกหลายคนตกเป็นผู้เสียหายลงทุนไปกว่า10ล้านบาทมีเพื่อนเพื่อนนักแสดงหลายคนที่ได้เข้ามาถามแต่ว่าสะดวกที่จะมายืนตรงจุดนี้นะคะถามว่าจะมีใครกล้าออกมาอยู่ตรงจุดนี้ไหมไอ้ตอบแทนไม่ได้แต่ณวันนี้คือให้เขาเต็มใจที่จะออกมาเองดีกว่าค่ะส่วนหนึ่งไอยอมรับว่าก่อนที่จะมีนารานักแสดงออกมาเนี่ยก็จะมีการแบบติดต่อเข้าไปเพื่อที่จะให้เงินคืนเงินอะไรเงี้ยเป็นเงินฝากออกมาจากบุคคลอะไรเงี้ยนะคะที่ไอทราบอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ตัวแทนผู้เสียหายจากแชร์ Forex 3D เคยร้องเรียนต่อ DSI ให้รับเป็นคดีพิเศษเพราะมีผู้เสียหายหลายพันคนล่าสุด DSI รับเข้าเป็นคดีพิเศษแล้วเหลือเพียงดำเนินการทางขั้นตอนเอกสารบางส่วนคาดว่าภายใน 1-2 วันจะแล้วเสร็จรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริษัท Forex 3D ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนเทรด Forex หรือซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเป็นการเปิดให้ลงทุนที่มีผลตอบแทนมากกว่ากฎหมายยอมรับเพราะปกติดอกเบี้ยผลตอบแทนที่กฎหมายยอมรับได้ต้องไม่เกิน 6.5% ต่อปีแต่ Forex TD ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 4,308% ต่อปีและมีแพ็กเกจให้เลือกลงทุนถึง5แพ็กเกจแต่ส่วนใหญ่นะครับประชาชนจะไปลงทุนในแพ็กเกจแรกคือบอนด์นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราดูแล้วเป็นลักษณะของการลงทุนที่มีผลตอบแทนมากกว่ากฎหมายยอมรับนั่นคือเข้าข่ายในเรื่องของความผิดปกตินะและปกติแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปที่กฎหมายยอมรับได้เนี่ยก็ประมาณ 6.5% ต่อปีแต่ว่าเรื่องของแพ็กเกจไดมอนด์เขาเนี่ยเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วถึง 4,308% มันสูงมากๆ
สำหรับแชร์ Forex TD จะมีรูปแบบคล้ายกับการแชร์ลูกโซ่ทั่วไปแต่แตกต่างตรงที่ซับซ้อนมากกว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายช่องทางและมียี่ปั๊วซาปั๊วซีปั๊วหาลูกค้ามาลงทุนโดยยี่ปั๊วจะได้ผลตอบแทน 5% ของผลกำไรซาปั๊วได้ 3% ส่วนซีปั๊วได้ 1% ซึ่งล่าสุดมียอดผู้เสียหายที่ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ทั้งสิ้น 2,080 รายมูลค่าความเสียหาย411ล้านบาทณขณะที่นีบุญอินสำนักข่าว TNN รายงาน